ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้ค่ะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความนะคะส่งมาที่4221606นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะไปอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพกันนะคะมีทั้งกสิณไฟกสิณดินแล้วก็กสิณน้ำเนี่ยจัดขึ้นที่โรงแรม V1 โคราชจังหวัดนครราชสีมานะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้งานนี้ฟรีไม่เสียสตางค์นะคะแต่ว่ารับจำนวนจำกัดจริงๆฉะนั้นใครที่ตั้งใจอยากจะมาเจอกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าตรงนี้นะคะลงทะเบียนบอกชื่อบอกนามสกุลแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับแล้วเนี่ยต้องมาให้ได้นะคะเดี๋ยวครูจะรอคอยครับคิดถึงนะฮะเพราะว่านานๆท่านจะเจอผมสักครั้งนึงนะครับวันที่9ใช่ค่ะแล้วก็วันที่10ก็เจอกันอีกครั้งนึงก็จะได้ไม่เบื่อกันค่ะบอกเป็นเรื่องราวน่ายินดีทั้ง2วันเลยไงมาเจอกันนะคะทั้ง9แล้วก็10กรกฎาคมบอกแล้วค่ะว่าเดือนกรกฎาคมนี้โอ้โหเป็นเรื่องแบบทั้งงานบุญด้วยจบอย่างแค่นี้ใช่ไหมไม่หมดค่ะยังมีอีกค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยบอกค่ะเป็นเดือนแห่งความยินดีจริงๆน่ะเอาล่ะตอนนี้มา SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะมากันเลยนะ SMS ต่อมาค่ะคำว่าหนานี่แปลว่านะจ๊ะค่ะนะคะคุณสุเทพเลขแม่ยานางรถ6403บูชาอะไรครับอ๋อเติมตะลุมาแล้วส่งกลับมาแล้วก็ส่งกลับมาแล้วใช่ค่ะคืออย่างนี้นะครับบต6403บูชาอะไรดีบูชาพระศรีวลีมหาราชเดี๋ยวส่งพระศรีวลีให้1องค์แล้วช่วงนี้นะครับให้คุณอย่าบูชาเพียงแค่รถอย่างเดียวต้องปฏิบัติบูชาด้วยหลังๆเนี่ยนะครับให้ทั้งดูแลนะเรื่องของการปฏิบัติบูชานะกรรมฐานสมาธิใส่ใจสักนิดนึงนะฮะถ้าคะแนนเต็ม100ให้แค่60ล่าช้าแล้วก็ถอยกันไปสุเทพนะฮะหันมายึดเหนี่ยวเรื่องของการปฏิบัตินะศรัทธาครูบูชาพระศรัทธาเทพต้องบูชาพระเหมือนกันนะปฏิบัติต่อเนื่องแล้วศีลธรรมมาโลกานะจะน่าอยู่อย่างนี้มากขึ้นไม่ฉะนั้นความเคร่งเครียดความริ่มร้อนอาจจะทำให้สูญเสียเรื่องการเงินการทองโดยใช่เหตุนะครับสุเทพครับSMS ต่อมาค่ะจากนู่นเลยนะครับ SMS ต่อมาคุณคำแสนนะคะนี่จากระยองเลขบัตร681ค่ะเขาเป็นแฟนรายการเราประจำนะครับสองเสริญเนี่ยครับค่ะการงานการเงินบอกไลเซนได้แล้วค่ะโอเคนะ681นะฮะการเงินช่วงนี้ขาขึ้นแล้วครับนะฮะหลังจากที่ถึงตัวธุรกิจไม่คล่องตัวตอนนี้มันผ่านพ้นได้ดีส่วนการงานนะฮะที่ทำอยู่กำลังจะได้ข่าวดิบดีนะข่าวดีดิบนะฮะจากผู้ใหญ่ก็คือดิบดีค่ะมีลุ้นไงมีลุ้นนะแล้วก็มีเฮช่วงปลายปีฉะนั้นอะไรที่คิดว่าวาดหวังนะฮะในโครงการปลายปีซื้อเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็รับมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของตัวเองอาจจะต้องทำงานทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันเหนื่อยหน่อยแต่กำไรคุ้มค่าครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวิโรจน์นะคะ2อ๋อนี่บอกว่าแม่กำลังจะผ่าตัดนิ้วสักครู่นึงนะครับคุณวิโรจน์นะคุณแม่ผ่าตัดนิ้วนะครับก็เป็นแผลก็รอฟื้นหน่อยนะฮะแล้วก็ไม่ซ้ำซ้อนนะฮะรู้สึกว่าผ่านพ้นได้ดีนะฉะนั้นวิโรจน์ก็คงไม่ต้องกังวลมากแต่ว่าคุณแม่ก็ยังเข้มแข็งพอสมควรอยู่ก็ให้ผ่านพ้นไปนะทุกอย่างทุกสิ่งนะสิ่งที่เป็นปัญหาจากคุณแม่ก็ดีจากคุณลูกก็ตามให้ผ่านพ้นวิกฤตด้วยศรัทธาครูด้วยพระผู้บริหารจอมราชันคุ้มครองปกปักรักษาครับพี่โรดครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะคำถามไหนไม่เข้าใจนะส่งเข้ามาหรือว่าอยากจะทราบตรงมานะครับค่ะคุณชัยยุทธนะคะโชคลาภการเงินการงานลายเซ็นได้แล้วการเงินเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าการฟื้นฟูในเรื่องของการงานยังไม่ค่อยฟื้นฟูเหมือนลังแต่จะเอาปัญหาของเก่าของเดิมมาเครียดมาเคลียร์กันเฉพาะหน้าบางครั้งไม่จบทีเดียวรอเวลานะครับไม่ใช่แพ้เป็น 2-3 เดือนหรอกคุณต้องเคลียร์งานประมาณ 6-7 เดือนแล้วก็จะทุเลาเบาบางขึ้นแต่โชคลาภยังพอมาให้หอมปากหอมคอกันครับนะคุณชัยยุทธครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณสมพลหรือสมพลนะเบอร์นะคะ2258ครับสุขภาพการค้าขายการเงินโชคลาภลายเซ็นได้แล้วโชคลาภไปคุณค่าเสี่ยงนะครับถ้าคุณคิดว่าลงทุนแล้วนะเจ็บตัวก็อย่าไปพึ่งนะฮะไม่ว่าเรื่องของการค้าขายนี่ครับเนี่ยถ้าจะเริ่มต้นธุรกิจนะฮะพยายามแพ็คทีมจับมือคนอื่นแล้วธุรกิจของคุณจะไปได้สวยส่วนการเงินนะฮะขาขึ้นในช่วงนี้ถ้าจะจับนะฮะแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนหุ้นส่วนนะฮะคุณเป็นคนกลางคนอยู่เบื้องหลังหรือทำร่วมกับคนอื่นแต่ว่า70 30เงี้ยหุ้นเราเยอะฝ่าหุ้นเขาน้อยฝ่าไปได้ดีส่งเสริมไปได้สวยนะฮะสมพลครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสรายุทธ บอกว่าวันที่26มิถุนายนเนี่ยเป็นวันเกิดครับวันนี้วันที่อะไรพรครูหน่อย22ค่ะอันนี้ขอล่วงหน้าครับ Happy Birthday ล่วงหน้านะครับขอให้พรใดอันศักดิ์สิทธิ์และวิเศษขอให้พรอันใดที่ประเสริฐในโลกานี้มอบให้คุณแล้วก็ครอบครัวคุณสรายุทธนะอ่วมพ่วงด้วยนะครับ Happy Birthday ล่วงหน้าเลยนะครับการเรียนกับการงานเป็นยังไงครับอ๋อการเรียนนั่นแสดงว่าก็ยังเป็นน้องๆหนูๆที่เรียนอยู่นะครับ
การเรียนนะช่วงนี้นะตึงเครียดนิดนึงหรือรู้สึกว่าคุณมีการเตรียมพร้อมมากขึ้นแหละแต่ว่ามันเหมือนว่าต้องเรียนรู้อ๋อนี่ทำงานแล้วนี่นะก็แสดงว่าอาจจะเรียนปริญญาโทเรียนไปด้วยปริญญาเอกนะครับให้เรียนไปให้ประสบความสำเร็จแล้วกันตรายุทธยังมีแรงต้านแรงหน่วงที่ล้าหลังๆไม่เต็มที่อ่ะผมบอกว่าอะไรที่คิดว่าเราต้องทำได้เดินต่อนะฮะแล้วก็ทำนะฮะอย่าไปคิดว่าฝันไม่เป็นจริงลองสารฝันเป็นน้ำใจคือเรายิ้มให้กับตัวเองบ้างแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นรายุทธ์เป็นกำลังใจให้นะครับอย่าท้อครับ SMS ต่อมาค่ะ คุณไกรสอนค่ะเลขทะเบียนรถ4304ถามทุกเรื่องเลยแล้วขอลายเซ็นด้วยงั้นพูดกันเยอะเดี๋ยวก็จะมีเรื่องเล่าเปล่าครับ อ้าวทีละเรื่องเรื่องแรกก่อนความรักครับความรักเขตพัดภาค4304ค่ะเป็นเขตพัดภาคนะถ้ามีคู่อยู่ต้องระวังเรื่องของการขัดแย้งไม่เข้าใจซึ่งกันและกันแต่ถ้าถามว่าเป็นทำธุรกิจด้วยกันทำได้นะฮะคุณจะประคับประคองธุรกิจด้วยคุณเพราะว่าคุณเป็นผู้นำคุณไกรสอนเป็นผู้นำที่ดีแต่มีอย่างหนึ่งครับระยะหลังๆนะใจร้อนวู่วามมีบ้างต้องอดกั้นอดทนและอดออมแล้วก็แผ่เมตตาอย่างที่ผมบอกบ่อยๆแต่ละครั้งที่คุณทำเนี่ยคุณมักจะมีสัจจะแล้วก็มีความมุ่งมั่นสูงฉะนั้นอะไรยอมได้ก็ยอมนะเว้นไปก็เว้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายคุณเอาตัวรอดด้วยลำแข้งแรงกายคุณเองครับพร้อมกับไรเซนนี้ครับคุณไกรสอนนะคะส่วนท่านไหนอยากจะมีโอกาสลุ้นผู้โชคดีกันนะส่ง SMS แล้วระบุคำว่าแม่ย่านางรถเข้ามาด้วยนะคะวันนี้มอบสุวรรณีให้ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณอนันต์วัฒน์ค่ะโอ้นี่เลขแม่ย่านางนะคะ2คันเลยคันแรก7509และ97สุขภาพการงานการเงินโชคลาภเป็นอย่างไร97เลขแรงปะทะเฉียวชนเกิดขึ้นแต่7509กับว่า50มาช่วยนะครับส่งเสริมเติมเต็มเรื่องการงานแล้วก็ผันเรื่องการเงินได้ดี2อันเนี้ย7509ดีกว่า97ต้องใช้งานเดินทางก็ใช้งานเจรจา7509เลขโภคทรัพย์เก็บตังค์ได้ดีเก็บหนี้ได้สวยไปได้ดีนะสุขภาพช่วงนี้เป็นหัวเรี่ยวหัวต่อกับเรื่องของกระดูกนะฮะเรื่องของดูกเรื่องของกล้ามเนื้ออักเสบเกิดขึ้นบ่อยๆทั้งที่นะมีเหตุปัจจัยที่มันมีโอกาสเสี่ยงก็ไม่เป็นแต่ว่าระยะหลังๆเนี่ยมันเหมือนว่าคุณสะสมจากเรื่องของเก่าของเดิมที่เป็นโรคนะหรือเป็นสิ่งที่คุณป่วยเจ็บแล้วคุณแก้ไม่หายเนี่ยช่วงเนี้ยเรื่องของหัวเข่ากระดูกอะไรบ้างเนี่ยจะเข้ามาให้คุณปวดหัวแต่สุดท้ายก็ผ่านได้ดีนะครับไม่ต้องกังวลมากมายนะครับนั่งกรรมฐานสมาธิส่งเสริมเต็มๆทุเราสภาวะกรรมเก่าได้ฉะนั้นถ้าเชื่อลองนั่งทำไมเชื่อก็ลองทำดูค่ะขอลายเซ็นด้วยบังคับคุณอนันต์วัฒน์นะคะก็จะเป็นแฟนรายการใหม่ๆนี่ครับเดี๋ยวนี้ก็หลายๆท่านพยายามนะฮะแชร์ต่อบอกต่อนะครับเพราะว่าช่องทางการรับชมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะจะได้จะเอ๋เจอกันบ่อยๆนะครับมิฉะนั้นแล้วก็จะพลาดการติดต่อไปในเรื่องของงานกสิณไฟปกติเต็มแล้วแต่ในการเปลี่ยนช่องทางการชมเนี่ยยังไงก็ประชาสัมพันธ์ให้ด้วยท่านผู้ชมนะครับมากันเยอะการนั่งกรรมฐานสมาธิเนี่ยถ้าเรายิ่งบอกเหมือนเรายิ่งต่ออายุตัวเองออกไปมากกว่าสร้างโบสถ์พันเท่าล้านเท่าเลยนะจริงๆเนี่ยนั่งกรรมฐานสมาธิผมเชียร์แต่ถามว่าผมทำไมต้องทำนะต้องทำบุญทำทานสร้างบารมีหลายๆด้านมันจะได้ทั้งบริวารมันจะได้ทั้งทรัพย์มันจะได้ทั้งอำนาจอำนาจไม่ใช่ว่ามีอำนาจเงินตาอำนาจเรื่องของการทรงด้วยของการอภิญญาจิตนะช่วยเหลือผู้คนนะวิธีกรรมบวงสรวงก็ต้องมีใช้อำนาจบารมีบุญบารมีเนี่ยส่งเสริมเต็มๆแล้วก็จะได้ต่อยอดต่อไปเหมือนผมทำคุณก็ดีเรื่องของสุขภาพบารมีดีเรื่องการเงินเสริมเรื่องโชคลาภอำนาจก็ได้เยอะๆนะครับเวลาบอกต่อกันได้นะคะบอกกล่าวกันเผื่อว่าใครที่มีเพื่อนๆในกลุ่มกันแบบนี้เนาะจะได้มาเจอกันมารวมพลังบุญกันนะเป็นกลุ่มเป็นคณะก็ได้เอาลูกเอาเต้ามานะครับฟรีๆไม่มีเงื่อนไขเลี้ยงข้าวก็ฟรีนะครับค่ะเอสต่อมาค่ะคุณปาค่ะเลขบัตร429เบอร์โทรศัพท์771ดวงปีนี้เป็นยังไงคะดวงปีนี้เป็นคนที่กำลังจะต้องเปลี่ยนงานอย่างกระทันหันแล้วดวงปีนี้เป็นคนที่กำลังจะต้องนะฮะตามตัวเองให้เจอทุกวันเนี้ยเหมือนกับว่าเรามีวิมานในชั้นฟ้าแต่ฟ้าไม่ได้สักอย่างบางครั้งเนี่ยคุณตาเนี่ยกำลังคาดหวังบางสิ่งบางอย่างแต่พอจะถึงกับคุณเนี่ยมันล่าช้าแล้วก็ไม่สำเร็จจะเจออุปสรรคบ่อยๆช่วงนี้มันเป็นช่วงขาลงเป็นการเป็นช่วงระยะยาวๆฉะนั้นแล้วคุณตานะถ้าใช้หมายเลข771เนี่ยกำลังจะต้องจัดการกับชีวิตให้มากขึ้นเหมือนจะต้องเข้มข้นเหมือนต้องจัดระเบียบตัวเองให้มากมิฉะนั้นชะลอตัวงานเงินทันทีเพราะคุณเนี้ยมีหลายช็อตเรื่องครอบครัวเรื่องการเงินมันมาพร้อมๆกันเดือนหน้านะครับเป็นการเผาหลอกเดือนต่อไปเป็นการเผาจริงนะครับต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณนครค่ะทำงานรถไฟเป็นช่างถามคู่ครองช่างเทคนิคเนี่ยนะเหมือนกับพี่ณรงค์น่าจะเหมือนกันนะก็คนรอบข้างต้องระวังเรื่องอะไรบ้างครับจะออกรถวันเวลาไหนดีครับออกรถไฟเลยครับโอ้โหไม่ดูให้ขนาดนั้นเลยครับก็ดูตามตารางรถไฟอ่ะฮะดูแล้วเนี่ยนะรถยนต์หรือเปล่าผมด้วยรถไฟนะครับรถไฟก็ตามตารางการรถไฟด้วยกันนะครับแต่ถ้าเป็นรถส่วนตัวนี่ฮะนายช่างนะฮะผมบอกเลยว่า
คุณเป็นคนรอบข้างนะฮะเขาบอกว่าคนรอบข้างจะต้องระวังเรื่องคำพูดระวังเรื่องความคิดเขาคิดไม่ค่อยซื่อตรงกับคุณเท่าที่ควรบางครั้งคุณนครเนี่ยเป็นคนที่เห็นตรงเกินไปบางครั้งเราก็ต้องนิ่งให้เป็นบางครั้งเราก็ต้องใส่ใจคนรอบข้างว่าเขาจะคิดยังไงแต่สุดท้ายแล้วใส่ใจมากเนี่ยนี่คือกำลังกังวลแล้วหลังๆเนี่ยเขาไม่ได้ค่อยจริงใจด้วยนะคุณพยายามห่างเลี่ยงแล้วก็ทำงานเองคุณเป็นคนรับผิดชอบอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องกลัวออกรถวันไหนดีเนี่ยแนะนำวันจันทร์นะครับวันจันทร์ข้างขึ้นดีเวลาช่วงบ่ายไหน 14:15 นเป็นต้นไปแล้วจะดีนะครับคุณนครรถไฟการช่างนี่เลยนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังส่ง SMS เข้ามาได้นะคะรวมไปถึงท่านไหนอยากจะลุ้นเป็นผู้โชคดีก็ต้องระบุคำว่าแม่ย่านางรถเข้ามาด้วยวันนี้3ท่านนะคะที่เราจะมอบพระศิวลีมหาลาภนะบูชาหน้ารถไปไหนมาไหนเนี่ยขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะก็ส่งมาที่422-1606นะใครอยากจะอบรมกสิณไฟโทรมาลงทะเบียนสอบถามเรื่องราวการบูชาพระนะคะก็โทรเข้ามาณตอนนี้ได้เลยนะคะนะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้โทรเข้ามาได้เลยค่ะพักกันสักครู่ค่ะ